อันนี้ก็ขอโอกาสนี้บอกบุญพี่น้องเด้อหกเก้าพี่น้องต้องมาพ่อถึงพึ่งถึงแยกแยกของทองของท่องตรงนี้มันไปใส่บุระอยู่แถวอุบลนี่แหละยังมันออกจากเขตอุบลแม่แพร่ก็น่าจะถึงประมาณเที่ยงอยู่หรอกครับลูกจู่ลางานไม่ได้ก็แล้วกันทุกคนแม่ๆทุกคนลางานครับวันที่30เนาะ30ตุลาคมติ30ตุลาคม69ที่แรกก็สิเฮ็ด68 68บัดลืมล็อกมือไว้เจ้าของลืมล็อกมือไว้เจ้าของก็เลยเอาก็เลยคุยบัดนี้บอยก็เลยว่าพ่อที่แรกก็เสี่ยว31คนถามมาคือว่าวงเจ้าของล่ําคือวงเจ้าของเป็นเจ้าภาพพี่น้องเจ้าภาพเข้ามาเจ้าภาพนี่ก็สิยากหลายอย่างเนาะยากหลายทางก็เลยบอยก็เลยว่าพ่ออันยับลงมาสักมือนี้ได้บ่ลูกสิพาลูกสิพาลูกไปล่ําคือด้วยเจตนาบอยคืออยากมาล่ําอยากมาล่ําให้เป็นมหรสพให้โดยที่พ่อไม่ต้องควักแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวบอยรับผิดชอบคุยกับลูกน้องบอยรับผิดชอบค่าน้ำมันค่าอย่างเจ้าของเองบอยก็เลยขอเป็นวันที่30อันนี้ก็บ่ได้เห็นว่าบ่เห็นแก้ว่าของฟรีเด้ด้วยความที่ว่าเอาลูกมีเจตนาแล้วเพิ่นก็ว่าเพิ่นมีสื่อมีเสียงคนหาคนหอมได้มีช่วงวิชาในการที่ไปบริหารเฮ็ดร่มเติบโตตั้งแต่ปีแรกก็ย้อนพ้อของพ่อคนก็เลยอยากมาเขาเรียกว่ามาแสดงความกตัญญูตาให้กับคุณครูบาอาจารย์ครับบอยก็เลยขอเป็นมหรสพวันที่30ประสานเอบอยก็เลยไปล้ำต่ออันนี้คือเจตนาของลูกบอยก็เลยเอาโอเคกับบอสเป็นอย่างก็เลยบอกพี่น้องว่าเอาพี่น้องมากอ่ะล่างงานวันศุกร์เนาะวันเสาร์ผู้ได้เห็นงานจะล่าต่อผู้เรียนกับมาวันเสาร์วันอาทิตย์ปักพรพอดีคืออันนี้ก็สิอันนี้ว่ามันโดนอยู่เนาะมันจังว่าสิแจ้งพี่น้องแต่พอดีเอาบ่อยโพสต์แล้วบ่อยโพสต์แล้วก็เลยสิได้บอกพี่บอกน้องก็ว่าวันที่กฐินปี69พี่น้องมาเอาน้ำกันได้พี่น้องเด้อมาแห่กฐินน้ำกันมาแห่กฐินน้ำกันมื้อนั้นอาจก็สิมีเอกสาวมีลูกนกนี่น่ะมั้งรถแห่พวกมีรถแห่ก็สิมีลูกนกพอรับเสียงมีหกนี่ล่ะว่าจะแห่หลายเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องสวัสดีครับคุณทอนสวัสดีครับครับหมายถึงวันที่9เนาะก็ต้นนั่นแหละก็คือจะเรียนถามพระอาจารย์ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นทำเป็นงานทำบุญขึ้นอาจจะว่าไม่ใช่ว่าขึ้นบ้านเนาะบ้านเราขึ้นไปแล้วก็ทำบุญบ้านแล้วก็วันเกิดลูกด้วยประมาณนี้แหละก็วันนั้นก็เรียนเบื้องต้นว่าให้มาฉันแล้วก็สวดเรียกอะไรสวดมงคลให้กับบ้านคาพุทธมนต์ให้กับบ้านนั่นแหละก็เลยจะถามพระอาจารย์ผมพี่อยู่ว่าเราจะเริ่มอะไรยังไงอันนี้มันก็เลยคิดว่ามันฉันเพลนน่าจะนี้เพราะว่าเช้าพวกพ่อน่าจะมาไม่ทันเพราะว่าพ่ออยู่บิ๊กมอเทนอยู่ครับจะ7-8เพราะว่าอยู่บิ๊กบางเทนแล้วก็แต่ก็จะออกแต่เช้านั่นแหละออกแต่เช้าก็แต่แม่ก็จะไปเตรียมงานรอที่บ้านไว้ไม่ใช่ธันวา ทีแรกก็ว่าเป็นเดือนนี้แหละทีนี้ผมก็โทรไปย้ำหลวงพี่แล้วว่าเป็นธันวานะหลวงพี่วันเกิดหยองพอดีก็เลยว่าอย่างนี้ธันวาก็นั่นแหละก็เลยใจเย็นอยู่ว่าธันวานั่นแหละครับผมครับสวัสดีครับได้ครับครับผมครับขอบคุณครับพอดีหลวงพี่เจ้าวัดวัดมณีวงพอดีนิมนต์เพิ่นไว้สิมาทำบุญบ้านเฮานี่แหละทำบุญหนองบ้านหนองอยู่รังสิตเก่าแต่ว่าเป็นเก่าพุทธจีกาหลวงพี่แล้วเข้าใจว่าเป็นเก่าพุทธจีกามันเก่าท่านว่าผมอีกเดือนนึงมีความตั้งใจกับสีมีการอันนี้พูดเป็นกฐินเนาะตอนเนาะ
ถินอยู่บ้านเฮานั่นแหละทางกฐินอยู่บ้านเฮาปริกสิแห่อ้อมบ้านก็สิมีเอกสาวนี่แจ้งความจำนงมาแล้วแล้วก็ตัวแห่ก็สิมีของลุงนกอีกป้าเลี้ยงนี่ล่ะ2คันสิบ่ตีกันสิบ่ตีกันตุ้มตั้มอยู่เอาล่ะคือว่าซั่นก็ถ้าเกิดว่าใส่คันเดียวก็สิม่วนกัน2คันมันก็สิเบอร์พดเนาะมันก็สิอาจจะขั้นหนึ่งอาจจะเอามาไว้เล่นได้งานหลังจากที่เฮาไปแห่มาแล้วก็สิมีพวกลูกๆพวกศิลปินพวกบูธพวกไรหรือผู้ใดที่ว่างอาจจะมาขึ้นอยู่รถแห่ก่อนหมอลำบ่อยสิเล่นอันนี้ตามที่คุยกันวางแผนกันไว้นะฉะนั้นก็อยากพี่น้องมันก็อีกเป็นอีกฮอกแบกว่าในฮอดเนาะก็เป็นอีกเป็นปีกว่าพุ่นล่ะปีกว่าเกือบสองปีเพราะว่าอันนี้ของก็พ้นตุลาไปตุลา68ประมาณนี้เดือนตุลา68ก็จะไปตุลา69มากนะครับว่าจะเป็นวันเกิดโลกหรือวันกฐินของเฮาเนาะวันเกิดโลกนี่คือผู้ใดอยากมาก็สะดวกมากครับก็ขอเชิญทุกคนก็แล้วกันนะครับวันเก่าท่านว่าคือมาวันหรือพอดีไปทั้งเต้บิ๊กมอเทนกับทั้งซีดีไปเที่ยวบิ๊กมอเทนน้ำกัน78แล้วเก่ามาบ้านลูกย่ำเว้นย่ำเศร้าย่ำเว้นยังแรงกับไปต่อทีขับต่อไปบนถนนหมายเลข231อีก2กิโลเมตรเอามียังไปยังไป2กิโลเมตรทางใดมีวงเวียนอยู่สิไป2กิโลเมตรทางใดขับต่อไปอีก200เมตรเออว่ายังสั่นทั้งสิคือ2กิโลเมตรทางใดจากวงเวียนไปสู่ถนนหมายเลข212อำนาจเจริญอำนาจเจริญขับต่อไปบนถนนหมายเลข212